สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ You Can Bus On Tour วันนี้เรายังคงออนทัวร์อยู่กับเพื่อนๆชาวศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมดีๆในโครงการบุคคลทุกคนละภาพกับความบกพร่องในสังคมไทยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพรีวิวกันก่อนเลยครับวันนี้เพื่อนๆกองสันทนาการจะขอมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ลุงๆป้าๆจากสมาคมคนพิการทุกประเภทกันแถมด้วยกิจกรรมทรงคืนความประทับใจปิดท้ายด้วยหลากหลายสิ่งน่ารู้ที่คุณไม่เคยรู้ของเพื่อนๆชาวศิลปากรทับแก้วครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้ากันแล้วนะคะช่วงบ่ายเราชาวทับแก้วก็ยกทับกันมาต่อกันที่นี่เลยค่ะเพื่อทำกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยมาทำเพื่อตอบแทนพวกพี่ๆผู้พิการที่ให้ความรู้กับเราในเมื่อเช้านี้ค่ะส่วนกิจกรรมตอนนี้จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนๆได้สัมผัสและเข้าใจถึงความยากลำบากพร้อมถึงวิธีการเอาใจใส่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกทั้งยังเพิ่มความสนิทสนมและช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ทุพพลภาพและบุคลากรโดยแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆครับโดยกิจกรรมแรกก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณลุงที่เป็นอัมพาตภารกิจนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็เล่นเอาเพื่อนๆของเราเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวจะเป็นเพราะว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนหลังนี้ทิ้งจบละมีสาราวยกปีความร้อนเดินตอนทั้งกางเกงไม่ต้องดึงขึ้นโอเคตอนนี้มันเลยมีผ้าอะไรไหมครับเดี๋ยวว่าตอนมันพูดแล้วมันจะปล่อยพวกก๊าซผ่าอ๋อนี่เราจะจับน้ำเลยเอาไปดิเอาอะไรเอาไปเลยเดี๋ยวขึ้นเตียงเลยนี่ครับสามครับดึงเลยสิ่งมีชีวิตมีลมต้องมีแต่ต้องทำให้มันเกิดจากการหายใจแก่ที่เราไหมเราฝึกออกซิเจนหรอเข้าไปเห็นได้เลยว่าไม่ง่ายเลยครับแค่การเปลี่ยนเสื้อผ้ายังต้องใช้คนช่วยกันขนาดนี้แต่เพื่อนๆของเราก็ไม่ท้อพยายามจนประสบผลสำเร็จครับกิจกรรมต่อไปคือการมอบแสงสว่างและจินตนาการผ่านเรื่องราวชีวิตของเพื่อนๆชาวศิลปากรให้แก่คนพิการทางสายตาฟังครับมนุษย์เนี่ยสิ่งของต่างๆเนี่ยมนุษย์จินตนาการได้จินตนาการแบบเราจะนึกถึงเครื่องบินนึกถึงเมื่อก่อนเราจะนึกถึงว่าเป็นคนที่บินได้คนมีปีกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถจะทำสิ่งนั้นได้สิ่งที่มนุษย์สื่อออกมาคือว่าเขียนเป็นนิยายศิลปากรก็จะเป็นวังเก่าแล้วก็จะมีสัตว์ประเภทหนึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับจระเข้ครับแต่ว่าตัวมันจะเล็กกว่าคนอื่นเขาอาจจะเรียกว่าตัวเงินตัวทองนะครับแต่ว่าที่ศิลปากรเขาเรียกว่าตัวตู่ครับเขาก็มีเรื่องเล่ากันว่าถ้าสมมุติว่านักศึกษาคนไหนเนี่ยเดินไปเจอเจ้าตัวตัวตู่เนี่ยกำลังจะคานลงน้ำเขาบอกว่านักศึกษาคนนั้นจะสอบตกอีกหนึ่งกิจกรรมสานสัมพันธ์นั่นก็คือการร่วมวาดรูปกับทางคนพิการครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะวาดรูปงานศิลปะตอนนี้เป็นรูปอะไรคะพอดีเห็นตะกี้น้องเขานั่งอยู่อะไรสเก็ตเล่นๆแล้วก็ระบายสีและกิจกรรมสุดท้ายก็คือการอาสาทำความสะอาดสมาคมคนพิการที่ไม่ได้ปัดกวาดมานานนอกจากได้ความสนุกและได้นำความรู้ที่เรียนเมื่อตอนเช้ามาใช้แล้วยังได้ใจผู้ทุพพลภาพไปเต็มๆเลยทีเดียวครับขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเก็บสำนักงานของสมาคมครับแล้วตอนนี้ตอนแรกเข้ามาสภาพเป็นยังไงรกมากไหมก็รกกว่านี้ครับแล้วตอนนี้เก็บมาใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนิดนึงครับแต่ก็มันก็คุ้มกับครับให้สำหรับสมาคมครับนี่ทำอะไรอยู่ครับน้องครับทำอะไรอยู่ครับสะอาดครับก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก็มีความสุขเหมือนได้ทำบุญแล้วก็
ได้เข้าใจชีวิตของพวกพี่ๆคนพิการมากขึ้นนะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรทั้งที่แบบเราอาจจะมองว่าแบบเออเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่พอสำหรับเขาอะค่ะหลังจากเหนื่อยกันมาทั้งวันเพื่อนๆจากกองสันทนาการคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการแสดงฮาๆในสไตล์ศิลปกรทับแก้วมาโชว์แต่จะฮาหรือจะเพี้ยนแค่ไหนลองไปชมกันเลยครับและเสียงปรบมือได้อย่างเกรียวกราวและยังมอบรอยยิ้มให้แก่ลุงๆป้าๆผู้ทุกพลภาพเป็นของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วยจากนั้นเพื่อนๆก็ได้นำสินน้ำใจที่รวมแรงร่วมใจกันทั้งร้องทั้งเต้นแลกเงินมามอบให้แก่คุณนันทนาโดยหยาดเหงื่อของเพื่อนๆในครั้งนี้แลกเป็นเงินได้ถึง 8,820 บาทเลยทีเดียวเมื่อวานเราทำกิจกรรมกันก็คือว่าไปขอรับบริจาคจากเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเวลา1วันก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งครับก็จะมอบให้พี่น้องนะครับเอาไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆมอบในนามของตัวแทนของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับน้องๆทุกคนก็รู้ว่าเรามาทำกิจกรรมกันเมื่อวานก็บริจาคให้นะครับด้วยใจศรัทธานะครับจำนวน 8,820 บาทครับค่ะมีความรู้สึกว่าที่น้องๆมานะคะมีความรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะมาทำจิตกรรมกับพวกพี่ๆกันก็มีความรู้สึกว่าดีแล้วก็เข้าใจอะไรง่ายๆแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือว่ามาทำที่สำนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดก็ดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากๆแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นที่เห็นน้องๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือแก่คนที่พิการรุนแรงนะครับเชื่อว่าในวันนี้สิ่งที่เราได้พบกันได้พูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นพลังทางบวกที่ให้น้องๆได้มีแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยเหลือพวกเราต่อไปครับขอบคุณครับก็ดีใจแล้วก็วันนี้น้องๆคงได้รู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการสิทธิของผู้พิการรู้ต้องการผู้พิการต้องการอะไรผู้พิการไม่ต้องการคำสงสารแค่ความเข้าใจครับส่วนที่น้องๆได้รับไปวันนี้ไม่มากก็น้อยคงจะเอาไปปรับใช้หรือว่าเอาไปบอกต่อเพื่อเป็นความรู้หรือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือพิการในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับครับก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีแบบน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ว่าให้ความสัมพันธ์กับคนพิการและมาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของคนพิการที่ว่าเนี่ยคือตัวตนของคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยคือโคตติ้งที่คนพิการต้องการจริงๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อยากจะให้น้องๆแบบอะไรวางโปรแกรมหรือว่าวางแผนตลาดเวลาว่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาช่วยเพื่อให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตหรือสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรที่ว่าอาจจะขาดเล็กเลือดซิ่งๆน้อยๆที่ว่าไม่สามารถทำเองได้ให้น้องมาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมสำหรับคนที่เพิ่งจะพิการนะครับก็คือ